้ำฝนเพชรปวีอดีตนางงามโดนสามีไฮโซทำร้ายร่างกายไม่รับรองบุตรรับชะตากรรมเหมือนเป็นเมียน้อยเมียหลวงในคราวเดียวกันบันเทิงวันที่12สิงหาคม2567 19:09 น.น้ำฝนเพชรปวีอดีตนางงามโดนสามีไฮโซทำร้ายร่างกายไม่รับรองบุตรรับชะตากรรมเหมือนเป็นเมียน้อยเมียหลวงในคราวเดียวกันน้ำฝนเพชรปวีฮิรัญกุลชัชวาลอดีตนางงามเมื่อไทยแลนด์2022วันนี้ออกมาเผยความคืบหน้าคดีฟ้องสามีไฮโซตระกูลเจ้าสัวให้เซ็นรับรองบุตรให้ถูกต้องตามกฎหมายหลังจากอีกฝ่ายไม่ยอมรับหนำซ้ำออกอุบายให้ไปหาสามีเก่าโบยให้ลูกในท้องเป็นลูกสามีเก่ากระทั่งวันหนึ่งโป๊ะแตกกลายเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวอยู่ๆสามีที่เป็นไฮโซกลับเข้ามาในชีวิตอยู่กินกันฉันสามีภรรยาสุดท้ายสามีคนนี้ไม่รับรองบุตรและทำร้ายร่างกายน้ำฝนเปิดใจหมดเปลือกผ่านรายการท็อกท็อกเรื่องนี้ต้องเคลียร์มาพร้อมทนายกุ้งอำนวยพรมณีวันดำเนินรายการโดยหมิวอุบลรัตน์เถาน้อยออนแอร์ทุกวันจันทร์ศุกร์ทางช่องท็อปนิวส์เรื่องจริงยิ่งกว่าละครเล่าที่มาที่ไปรู้จักสามีที่เป็นไฮโซได้ยังไงน้ำฝนเรารู้จักกันเจอกันด้วยบังเอิญเหมือนพรหมลิขิตเจอกันบนเครื่องเราเดินทางไปลำปางบ้านเกิดเขาก็ทำธุรกิจอยู่ที่นั่นเราได้เจอกันด้วยความบังเอิญและคบกันไม่ได้แต่งงานที่บ้านไม่รับรู้เลยวันหนึ่งตั้งท้องเราบอกสามียังไงและสามีตอบกลับมายังไงน้ำฝนเราก็ดีใจนะคะเราจะเป็นคุณแม่ดีใจมากเราก็โทรไปบอกเขาว่าเราตั้งท้องนะแล้วสิ่งที่ฝนได้รับตอบกลับครั้งแรกคือทำไมเราก็อ้าวไม่ดีใจเหรอทุกอย่างดำเนินด้วยความรักไม่มีเรื่องบาดหมางใจกันตลอดเราคบกันก็มีความสัมพันธ์ที่ดีไม่มีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกันมาก่อนจนเราตั้งท้องก็บอกเขาไปเลยจะให้เขารู้ว่าจะมีลูกแล้วนะแต่เขาไม่ดีใจกับเราช่วงคบกันพ่อแม่สามีทราบไหมน้ำฝนน่าจะไม่ทราบค่ะตอนคบกันก็เปิดเผยนะคะเขาก็พาเราไปรู้จักเพื่อนของเขาพยายามพาไปที่บ้านตอนพ่อแม่เขาอยู่อาม่าอยู่พยายามให้เรารู้จักกับครอบครัวเขาแต่มีเหตุบังเอิญหรือสถานการณ์ที่ไม่สามารถเข้าได้บางทีพ่อแม่เขาก็ไม่อยู่อะไรทำให้เขาไม่พร้อมรับเด็กเป็นลูกน้ำฝนฝนก็ไม่แน่ใจเราไม่ทราบเบื้องหลังครอบครัวเขาว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เขามาพูดครั้งหนึ่งตอนอยู่ต่อหน้าคุณหมอเขาอยากทราบว่าท้องจริงหรือเปล่าเขาไม่ได้พูดว่าจะไม่รับเขาแค่เฉยๆไปก่อนเขาพาไปโรงพยาบาลเซนหลุยไปคุยกับคุณหมอว่าท้องตั้งแต่เมื่อไหร่คุณหมอก็นับวันปกติแต่มาช่วงที่จบประโยคสุดท้ายของคุณหมอเขาบอกว่ายุติการตั้งครรภ์ได้ไหมพูดต่อหน้าเลยเรารู้สึกแย่มากร้องไห้ว่าทำไมคุณถึงมีจิตใจเช่นนี้ปกติที่คบกันมาคุณจิตใจดีมากคุณอยากรับเลี้ยงดูแลชีวิตเราหลังเราผิดพลาดกับ3คนเก่ามาแล้วโรงพยาบาลก็ไม่มีทางทำให้เขาก็ถามว่าทำไมอยากเป็นเช่นนั้นเขาบอกเหตุผลว่าทางฝนได้ทานยาคุมฉุกเฉินไปแล้วอาจมีอันตรายหรือมีผลต่อเด็กหมอบอกว่าไม่มีผลนะครับตั้งครรภ์ได้ตามปกติไม่ทำให้เด็กเสียหายหรือผิดพลาดหลังจากโรงพยาบาลไม่ทำแท้งให้สามีทำยังไงต่อน้ำฝนเขาขออีเมลคุณหมออยากทำให้ได้ค่ะเรากลับมาเขาก็ขยันขยอบอกว่าเอาออกได้ไหมเรื่องนี้เขาไม่ทันตั้งตัวเราก็อ้าวแต่ตอนนั้นคุณตั้งใจทำนะเหตุผลอะไรที่เขาไม่พร้อมมีลูกกับเราน้ำฝนเราไม่แน่ใจค่ะว่าเบื้องหลังคืออะไรเราก็ถามว่าทำไมเขาบอกเอาออกเถอะเขาพูดหลายรอบมากจนเราบอกว่าไปเหอะหยุดการติดต่อไปเลยคุณไม่รับไม่เป็นไรฉันจะเลี้ยงลูกของฉันเองคุณฝนไม่ได้ทำแท้งสเต็ปถัดมาเขาออกอุบายให้คุณฝนไปหาแฟนเก่าน้ำฝนใช่ค่ะยังไงเขาก็ไม่รับเลี้ยงแล้วเขาบอกเราผิดเงื่อนไขถ้าเราเอาลูกออกเขาก็จะดูแลต่อซึ่งเราบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องนั้น
จิตใจเขาก็แย่มากแล้วที่ทำกับลูกแบบนี้เรากลัวเรื่องบาปกรรมด้วยการที่จะเอาเด็กออกมันเป็นบาปเป็นกรรมถ้าคุณไม่เลี้ยงไม่เป็นไรฉันจะใช้ชีวิตของฉันเองเขาออกอุบายว่าไปใช้ชีวิตกับสามีเก่าไหมให้ทำยังไงก็ได้ให้เขารับว่าลูกในท้องเป็นลูกของยูแลกกับผลประโยชน์อะไรไหมน้ำฝนไม่มีเลยค่ะเขาเหมือนตัดพวกเราไปเลยเหมือนลอยตัวไปเลยเราก็ร้องไห้ฟูมฟามทำอะไรไม่ได้เขาเหมือนหนีเราไปเลยไม่ให้เราติดต่อได้เราไม่รู้จะตามหายังไงสุดท้ายเรามาคิดว่าเราต้องดำเนินชีวิตต่อไปทำยังไงก็ได้ให้เก็บลูกเราไว้ไม่ให้ใครมาทำร้ายเราเลยกลับไปหาแฟนเก่าทำยังไงก็ได้ให้ลูกเรารอดสามีเก่าเชื่อเหรอน้ำฝนเขาไม่เชื่อแน่นอนค่ะเขายังถามเลยว่าท้องตั้งแต่เมื่อไหร่เพราะเราไม่ได้มีอะไรกันเราเลิกกันไปแล้วเขาก็พาลูกคนเล็กฝนไปตรวจ DNA ประมาณ3ปีค่ะเขาไม่เชื่อแล้วทำไมเขาถึงรับน้ำฝนเขามีจิตใจที่ดีเขาสงสารเราเคยเป็นภรรยาเก่าและตั้งท้องอยู่เราบอกให้สงสารเธอฝนอยากกลับมาดูแลลูกชายคนโตด้วยมาอยู่บ้านหลังเดียวกันแต่แยกกันอยู่คนละห้องวันที่อุ้มท้องกลับไปเราบอกเขายังไงน้ำฝนขอโทษเรื่องทั้งหมดที่เราเคยทะเลาะกันมีปากเสียงกันจนทำให้เลิกรากันนะวันนี้ฝนอยากให้พี่ให้อภัยให้เราสองคนกลับมาอยู่ที่บ้านได้ไหมเขาถามอีกคนคือใครเราบอกว่าลูกในท้องของพี่นั่นแหละได้กลับไปมีสัมพันธ์กับแฟนเก่าบ้างไหมน้ำฝนไม่มีเลยค่ะเขาก็รับคุณฝนกลับมาและรับเด็กคนนี้ด้วยรับรองบุตรเรียบร้อยแล้วมาโป๊แตกได้ยังไงว่าเด็กคนนี้ไม่ใช่ลูกน้ำฝนตั้งแต่เกิดมาหน้าน้องก็ไม่เหมือนลูกชายคนโตแล้วค่ะเขาโครงไม่เหมือนคุณพ่อเราก็บอกว่าเป็นฝั่งฝนมั้งฝั่งแม่เพราะลูกชายคนโตเหมือนเขามากเราก็แก้ตัวไปเรื่อยๆจุดที่เขาบอกว่าไม่ใช่ลูกเขาแน่ๆน้ำฝนยิ่งโตมาก็ยิ่งไม่เหมือนแค่นั้นแหละค่ะแล้วก็เขาสงสัยว่าเราไม่ได้มีอะไรกันแล้วจะท้องได้ยังไงแต่โอเคเขาสงสารเราดูแลลูกคนโตไปด้วยเหมือนไม่ได้ยุ่งกันปล่อยไปจนวันหนึ่งเขาเริ่มสงสัยเป็นจังหวะหนึ่งเขาค่อยๆสืบเรื่องมาเรื่อยๆเรื่องตรวจ DNA เขาเลยจับลูกชายคนเล็กไปตรวจเองแล้วโป๊แต่กว่าไม่ใช่ลูกตอนนั้นฝนไม่รู้เรื่องเขาก็ยังมีจอเขาก็ยังมีจิตใจเมตตารักลูกคนเล็กอยู่นะคะก่อนหน้านั้นเขาเลี้ยงดูเหมือนลูกแต่พอเขารู้ก็เริ่มให้ไปอยู่กับพี่เลี้ยงไม่ให้ความสำคัญตอนตรวจ DNA ไปแล้วเขาก็ยังเลี้ยงลูกอยู่แต่เว้นระยะห่างไปเรื่อยๆวันไหนที่เขาตัดสินใจบอกเราน้ำฝนลูกร้องไห้ว่าไม่ได้ไปไหนกับป้าป๊าเลยเกิดอะไรขึ้นทำไมให้หนูอยู่คนเดียวลูกให้พี่เลี้ยงโทรหาซึ่งเขาบอกว่าให้ฝนรับลูกไปซะเพราะเขาไปตรวจ DNA มาแล้วเขาบอกว่าจะแจ้งขอยกเลิกรับรองบุตรลูกคนเล็กตอนนั้นตกใจไหมเขารู้ความจริงน้ำฝนตกใจค่ะเขาแจ้งความดำเนินคดีขอยกเลิกการรับรองบุตรเราอธิบายทำทุกอย่างแล้วค่ะจากนั้นก็แยกกันอยู่ออกจากบ้านเขามาเลี้ยงลูกคนเล็กเองสามีไฮโซก็กลับมาน้ำฝนตอนนั้นไม่กลับมาค่ะประมาณ 5-6 ปีที่ไม่ได้ติดต่อกันมีช่วงหนึ่งปี 65 เขาติดต่อมาเขาเห็นว่าฝนมีชีวิตที่ดีขึ้นมีตำแหน่งหน้าที่ในสังคมลูกชายเขาเรียนหนังสือเก่งได้รับรางวัลเหรียญทองได้เป็นนักกีฬาโรงเรียนเขาก็ติดต่อกลับมาเขาร้องไห้ด้วยนะคะมูฟออนเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวอยู่ๆแฟนไฮโซกลับมาร้องไห้ขอโอกาสกลับมาดูแลลูกฝนก็ให้อภัยเขาน้ำฝนไม่ได้ให้อภัยค่ะตอนแรกคิดว่าจะกลับมาทำไมตอนแรกไม่ได้อยากได้ลูกคนนี้ตอนนั้นไม่คิดเหรอด่าเขาว่าใจไม้ไส้ระกำหมายังรักลูกแต่นี่เป็นลูกทั้งคนทำไมยังให้เอาออกตอนนี้จะกลับมาทำไม
เขาขอเจอลูกหน่อยได้ไหมวันนั้นเขาคิดผิดไปแล้ววันนี้เขาเห็นลูกน่ารักมากอยากได้ลูกไปเลี้ยงไปดูแลตอนนั้นเขาจะเอาแค่ลูกค่ะฝนก็บอกว่าไม่ได้เพราะคุณก็มีครอบครัวใหม่ไปแล้วเขาบอกงั้นย้ายไปทั้งแม่ทั้งลูกเลยที่เชียงใหม่เขาอยู่ลำปางน่าจะไปมาหาสู่กันง่ายกว่าคุณฝนก็ตัดสินใจย้ายไปอยู่เชียงใหม่น้ำฝนใช่ค่ะเขาก็ดูแลเช่าคอนโดให้อยู่จ่ายค่าเลี้ยงดูค่าเรียนตอนนั้นกลับมาเป็นแฟนกับเขาไหมน้ำฝนระยะหนึ่งค่ะแต่เขามีครอบครัวแล้วน้ำฝนค่ะตอนแรกภรรยาเขาไม่รู้แต่หลังๆรู้เขาขอให้ยอมรับฝนและลูกอีกฝั่งน่าจะไม่ยอมรับแต่สิ่งที่เขาทำคือเขาพาลูกไปสถานที่ต่างๆและแนะนำให้เพื่อนๆ เขารู้ว่าเป็นลูกชายคนแรกของเขาที่เขาปิดบังมานานคุณฝนเป็นโลกใบที่สองน้ำฝนฝนเปรียบเสมือนเมียน้อยและเมียหลวงในคราวเดียวกันนั่นแหละค่ะเหมือนฝนเป็นเคสสตัดดี้ให้คุณแม่เลี้ยงเดี่ยวที่มีสถานะทั้งเมียน้อยและเมียหลวงไม่จำเป็นต้องยอมกลับไปคบกันก็ได้นี่น้ำฝนเราไม่อยากให้ลูกไปอยู่กับแม่เลี้ยงเราเลยต้องไปประกบดูแลลูกด้วยตัวเองไม่ให้เขาเอาลูกไปโดยพลการก็เลยกลับมาสปาร์ก กันอีกครั้งแล้วจุดแตกหักที่ทำให้กลายเป็นคดีความคืออะไรน้ำฝนเราพยายามให้เขาจดทะเบียนรับรองบุตรตามกฎหมายที่มีปัญหาเพราะเขาบ่ายเบี่ยงไม่จดสักทีเราไม่ต้องการให้เขายืดเวลาแบบนี้แล้วเราเลยขอร้องเขาว่าเมื่อไหร่จะไปตรวจ DNA รับรองบุตรทำแบบนี้ให้หน่อยได้ไหมถ้าหากคุณรักลูกจริงทำไมต้องตรวจ DNA อีกรอบน้ำฝนตอนฝนเป็นโจทฟ้องเขามีข้อผิดพลาดตรงไหนไม่ทราบฝนเซ็นให้เขาเซ็นแค่จ่ายค่าเลี้ยงดูบุตรแต่ไม่ได้ให้เซ็นเรื่องเซ็นรับรองบุตรก่อนหน้าฝนกลับมาคบหรือกลับมาแล้วน้ำฝนก่อนค่ะเราอยากให้เขาเซ็นรับรองบุตรแต่เราไม่สามารถฟ้องเขาได้เราเลยให้ลูกเขียนคำร้องเป็นโจทขอร้องต่อศาลให้พ่อตัวจริงมารับรองพอคุณฝนเลิกกับสามีเก่าที่เป็นแฟนตัดสินใจฟ้องให้คนเป็นพ่อจริงๆมารับรองบุตรแต่ตอนนั้นคุณฝนแท้เพราะว่าน้ำฝนฝนเซ็นแทนลูกเรื่องรับค่าเลี้ยงดูมาเราเซ็นเพราะเราไว้ใจทนายคนหนึ่งเขาบอกว่าเดี๋ยวจะสู้ในศาลในชั้นต่อไปเรื่องการตรวจ DNA พอเซ็นแล้วเราแพ้เลยคุณฝนเลยเปลี่ยนจากทนายคนนั้นมาเป็นทนายกุ้งน้ำฝนใช่ค่ะก็เป็นบทเรียนสำคัญถูกทำร้ายร่างกายด้วยเรื่องเป็นยังไงน้ำฝนพอเราค่ะยันขยอเขาก็เริ่มไม่พอใจบ่ายเบี่ยงเริ่มเหมือนโต้แย้งมาวันหนึ่งเราถามว่าเมื่อไหร่จะทำเขาให้เราไปหาสถาบันตรวจ DNAเราก็หาให้แล้วตอนแรกเขาบอกให้ไปตรวจ DNA ก่อนแล้วค่อยไปทำที่ศาลเราพร้อมตรวจมากเพราะลูกเขาแน่นอนเขาบ่ายเบี่ยงจนเกิดการขึ้นเสียงและทะเลาะกันเราแค่บอกว่าไหนลองเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรสิจะทำให้วันไหนแค่นั้นเองค่ะเขาเกิดการโมโหหาเรื่องจะขอดูโทรศัพท์ว่ามีใครไลน์มาเขาก็เริ่มโมหวาเราไม่ให้โทรศัพท์เขาเขาก็มาตีมาผลักให้ล้มหน้าห้องตอนนั้นลูกอยู่เขาก็ทำแบบนี้หลายครั้งแล้วในห้องไม่มีกล้องเราก็เลยวิ่งมาข้างล่างหากล้องวงจรปิดตรงสวนเขาก็ตีผลักให้ล้มใช้โทรศัพท์ตบเราจนมีเลือดมีแผลตอนนั้นเราก็เริ่มขอความช่วยเหลือจากรปภ.เขาคิดว่าคุณฝนมีผู้ชายคนอื่นหรือเปล่าถึงขอดูโทรศัพท์น้ำฝนเขาใจร้อนขี้หึงขี้หวงตอนนั้นเราอยากได้คำมั่นสัญญาจากเขาไม่ว่าจะลายลักษณ์อักษรหรือเสียงก็ถามว่าเขากลัวอะไรนั่นคือครั้งสุดท้ายที่ได้เจอกันน้ำฝนใช่ค่ะฝนไม่ทนแล้วเขาบอกจะทำให้ลูกเห็นเขาไม่แคร์ลูกเลยที่ผ่านมาใครเป็นคนจ่ายค่าเทอมน้ำฝนเทอมแรกเขาจ่ายแต่หลังจากทะเลาะกันเขาเริ่มไม่จ่ายแล้วคอนโดที่ฝนอยู่เขาก็เริ่มไม่จ่ายด้วยต
อนนั้นเราไม่มีหน้าที่ไม่มีการงานอะไรที่นั่นหวังให้เขามาดูแลอย่างเดียวเขาก็ให้คำมั่นสัญญาว่าเขาจะดูแลอย่างดีสุดท้ายโทรหายังไงน้ำฝนวิ่งเอาโทรศัพท์ที่อยู่ข้างๆรอปอพอโทรหา191เลยทางพฤตินายเขาก็ดูแลลูกคนนี้เป็นอย่างดีทำไมอยากให้เขาเซ็นรับรองบุตรน้ำฝนอยากให้ถูกต้องตามกฎหมายค่ะไม่ว่าลูกจะไปเรียนหรือเรียนต่อมันต้องทำเอกสารทั้งหมดตอนนี้ในสูติบัตรไม่มีชื่อพ่อน้ำฝนยังเป็นชื่อแฟนเก่าคนเดิมแต่เขาอยากเอาออกเหมือนกันแต่เขายังเอาออกไม่ได้เพราะพ่อที่แท้จริงไม่รับรองบุตรก็ต้องคาไว้แบบนี้มันคือปัญหาทนายกุ้งที่คุณฝนพูดถึงบุตรคนนี้กับผู้ชายไฮโซคนนี้เขามีบุตรด้วยกันมาก่อนที่ผู้ชายจะไปแต่งงานเขาเลิกรากันไปก่อนผู้ชายไปแต่งงานกับภรรยาคนใหม่เขากลับมาอีกรอบเพื่อดูแลบุตรคุณฝนต้องการให้เขาจดทะเบียนรับรองบุตรจึงทะเลาะวิวาทกันนั่นแหละจนกระทั่งคุณฝนร้องว่าขอให้ผู้ชายคนนี้เป็นบิดาโดยชอบด้วยกฎหมายมีการตกลงกันทำในสัญญายอมว่าคุณฝนไม่ติดใจเรื่องเซ็นรับรองบุตรแต่ให้จ่ายค่าเลี้ยงดูบุตรได้อันนี้เป็นการรับรองโดยพฤตินายแต่ไม่สมบูรณ์แบบในทางกฎหมายฉะนั้นสิทธิและหน้าที่ของพ่อและลูกมันเสียสิทธิ์หลายอย่างยกตัวอย่างถ้าจดรับรองบุตรสิทธิต่างๆตามกฎหมายอย่างมรดกซึ่งตอนนี้ลูกคุณฝนมีสิทธิได้รับไหมมีสิทธิได้รับเพราะเขารับรองบุตรโดยพฤตินายไปแล้วด้วยการจ่ายค่าเลี้ยงดูบุตรให้นามสกุลให้การส่งเสียเลี้ยงดูให้การศึกษาเด็กใช้นามสกุลใครน้ำฝนใช้นามสกุลฝนค่ะตอนแรกที่เกิดใช้นามสกุลแฟนเก่าต้องไปตรวจหรือเซ็นรับรองบุตรก่อนเขาถึงให้ใช้นามสกุลพ่อเขาลูกคิดถึงพ่อไหมน้ำฝนเขาก็ถามถึงค่ะว่าปากปีหายไปอีกแล้วเหรอแต่เขาก็รู้เรื่องทั้งหมดนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นหลังย้ายมาจากเชียงใหม่เขาเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดว่าทะเลาะกันเรื่องอะไรส่วนมากทะเลาะกันเรื่องให้เซ็นรับรองบุตรนี่แหละค่ะเขารู้ไหมว่าพ่อมีครอบครัวแล้วน้ำฝนรู้ค่ะเราก็แคร์ความรู้สึกลูกเราถามอะไรมากไม่ได้เราแค่ให้เขารู้สึกว่าเขาไม่ได้ขาดอะไรเขามีเราก็เหมือนมีทั้งพ่อทั้งแม่ยิ่งกว่ามีพ่อซะอีกเขาบอกว่าตอนมีพ่อเขาก็ไม่ได้มีความสุขอะไรเขาเป็นเด็กที่รับรู้มาตั้งแต่แรกค่ะเขาอยากอยู่กับเราเพื่อให้เลี้ยงเขาจะได้ไม่เครียดไม่ร้องไห้อีกเขาก็กลับมาอยู่จุดที่มีคำถามอีกรอบน้ำฝนล่าสุดเขาเจอพ่อที่ศาลเดินสวนกันพ่อทำเป็นมองไม่เห็นเขาก็มองมาที่เราเราก็รีบเอาเขามาซุกไว้ที่หน้าอกอย่าไปมองเขาบอกไม่เห็นเป็นไรเลยเราจะได้รู้ว่าเขาไม่ได้รักเราแล้วเขาไม่ทักทายลูกเลยค่ะเดินสวนกันสองรอบลูกไหว้สวัสดีฝนก็ไม่ทักแค่มองดูว่าเขาจะมีปฏิกิริยาอะไรกับลูกเขาก็ทำลูกเป็นเหมือนอากาศลูกก็เสียใจน้ำตาคลอเราก็บอกว่าไม่เป็นไรนะทนายกุ้งเขาจ่ายค่าเลี้ยงดูค่าศึกษาก็เหมือนเป็นการรับรองบุตรอยู่แล้วเขาก็มีสิทธิได้รับมรดกเพียงแต่ว่าถึงเวลาไปยื่นขอรับมรดกมีคนคัดค้านแน่นอนเพราะมันยังไม่ถูกต้องตามกฎหมายสมมุติวันหนึ่งเขาเกิดเป็นดาราเป็นนักกีฬาที่มีชื่อเสียงขึ้นมาอยากใช้สิทธิดูแลทำไม่ได้นะเพราะไม่ดาโดยชอบด้วยกฎหมายปกติแล้วลูกฟ้องพ่อแม่เป็นคดีอุทลุมไม่ได้แต่เคสนี้ถ้าเขาไม่รับรองบุตรไม่คุ้มครองเด็กคนนี้สามารถฟ้องผู้ชายคนนี้ได้เขาถือเป็นบิดาไม่ชอบด้วยกฎหมายมีหลายอย่างที่เขาเสียสิทธิไปโอกาสชนะทนายกุ้งตอนนี้เขาเป็นบิดาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายการกำหนดถิ่นที่อยู่อยากให้ไปอยู่ตรงโน้นตรงนี้ทำไม่ได้นะถ้าเขายินยอมได้แต่ถ้าไม่ยินยอมจะบังคับเขาไม่ได้เลือกสถานที่การศึกษาก็ไม่ได้อบรมสั่งสอนบุตรตามสมควรก็ไม่ได้นะคุณไม่มีสิทธิออกแบบชีวิตลูกคนนี้ถ้า
้าคุณฝนเอาลูกไปเลยคุณก็ไม่มีสิทธิตามเอาคืนทำไมอยากให้เขาเซ็นรับรองบุตรหรือเพราะเขาเป็นไฮโซเราอยากได้มรดกหรือเปล่าทนายกุ้งเรื่องค่าเลี้ยงดูบุตรที่เขาทำไว้เงื่อนไขระยะเวลาแค่สั้นๆถ้าอนาคตต่อไปค่าเลี้ยงดูที่เคยตกลงกันไว้เขาไม่ได้รับรองบุตรเขาก็ไม่ต้องจ่ายอีกต่อไปน้องก็ไม่มีสิทธิเรียกร้องจากเขาไม่สามารถเรียกร้องให้เขาจ่ายเพิ่มได้ไม่ได้แปลว่าอยากให้เขามารับรองบุตรเพราะได้มรดกทนายกุ้งไม่เกี่ยวกับตรงนั้นอนาคตไม่มีใครรู้ลูกอาจรวยกว่าพ่อฝนอยากให้เด็กมีพ่อถูกต้องตามกฎหมายตอนนี้มีแค่ชื่อในทะเบียนเพราะคนเก่าก็อยากเอาชื่อเขาออกต้องมีชื่อพ่อที่แท้จริงก่อนตอนนี้มันทำอะไรไม่ได้ทั้งที่ศาลสั่งไปแล้วให้เพิกถอนการรับรองบุตรไปแล้วเพียงแต่เด็กต้องมีชื่อบิดาในสูติบัตรไงอยากฝากอะไรเขาน้ำฝนอย่าเรียกว่าไฮโซเลยค่ะจิตใจเขาต่ำตมกว่าหมาข้างถนนอีกเรื่องนี้ลูกขอร้องให้คุณมารับในสิ่งที่ควรเป็นทุกวันนี้ฝนไม่ได้ต่อสู้เพื่อตัวเองไม่ได้ต้องการเงินอยากให้คุณมารับผิดชอบลูกสงสารลูกเถอะค่ะถามว่าต้องการเงินเขาหรือเปล่าไม่ค่ะต้องการความยุติธรรมให้ลูกสู้เพื่อลูกเท่านั้นค่ะถ้าคุณเป็นคนมีจิตใจเป็นมนุษย์จริงๆรับลูกเถอะค่ะอย่าทำร้ายลูกเลยลูกเป็นลูกของคุณมีจิตใจเหมือนกันเสียงเครือ